เจ้าหน้าที่กำลังเชิญผ้าไตรประธานและเพลิงประธานในคุณตีของเจ้าคือบรรลุคนผ้าไตรประธานจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเทศสมาคมเจ้าคณะใหญ่ที่ตะวันออกและผ้าไตรของหม่อมราชวงศ์พระพุทธเลิศคือพระคุณมาอย่างบริเวณพระพุทธพีเพื่อจะได้ประกอบพิธีในการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่กีฬารัฐไทยสอนสืบต่อไปนะครับอันเชิญห้องถวายคำนับเ
ี้รับสั่งในหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลถึงเจ้าภาพงานชาปนกิจศพของคุณจิรารัตน์ชัยสอนความทราบจากท่านพระสมุทรนรสิงห์ธรรมทโรได้สูญเสียบุพการีเพื่อแสดงออกถึงความอาลัยและความกตัญญูกตเวทีคุณพร้อมร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่โยมมารดาขอมอบผ้าไตรหนึ่งสำรับพร้อมเพลิงดอกไม้จันทร์เป็นการส่วนตัวเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนและวงตระกูลทั้งนี้มอบเจ้าภาพดำเนินการตามสมควรหากติดขัดประการใดโปรดติดต่อผู้นำรับสั่งนี้19สิงหาคม2561ณที่ประทับเลขที่4/10หมู่ที่12แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลที่เจ้าคณะใหญ่ตะวันออกพิเศษทับ2567สำนักงานเจ้าคณะใหญ่ของตะวันออกวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร17สิงหาคม2567เรื่องมอบผ้าไตรบางสกุลงานประธานเพลิงศพคุณแม่จิราราชชัยสอนเจริญพรพระสมุทรนรสิงห์ธรรมทโรวัดตะคองสีพึ่งจังหวัดขอนแก่นตามที่ท่านพระสมุขเจ้าอาวาสวัดตะคองสีพึ่งเจ้าคณะตำบลบ้านว่างอำเภอเมืองขอนแก่นได้แจ้งความประสงค์ขอรับผ้าไตรประทานจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ของตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลในงานพิธีประธานเพลิงศพคุณแม่จิรารัตน์ชัยสอนซึ่งเป็นโยมมารดาของท่านพระสมุนรสิงห์ธรรมทโรณชาปนสถานวัดป่าศรีตะวันตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2561เวลา 16:00 นาฬิกานั้นการนี้เพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัยและความกตัญญูกตเวทีของพระสมุนรสิงห์ธรรมทโรที่มีต่อบุพการีคือโยมมารดาและร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่คุณแม่จิรารัตน์ชัยสอนผู้วายชนเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์จึงประทานผ้าไตรในงานพิธีประทานทุนศพนี้จำนวน3ไตรโสยาติธรรมโมจารยังนิทัสโตด้วยอำนาจแห่งญาติธรรมกตัญญูกตเวทิตาธรรมและทักษิณานุปทานที่คณะท่านเจ้าภาพมีพระสมุนรสิงห์ธรรมทโรเจ้าอาวาสวัดตะคองสีพึ่งรองเจ้าคณะตำบลบ้านว่าจวบถึงงานพิธีประทานคุณศพในวันนี้ขอได้รวมเป็นกรรมนาผมหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จิรารัตน์ชัยสอนได้เสวยสุขในสุคติสัมปรายภพสัมผัสมรุแห่งอมตะธรรมเข้าถึงความสงบคือพระนิพพานในการเมื่อหน้านั้นเทอญขอถวายความนับถือพระอุดรปิชายานเรขานุการเจ้าคณะใหญ่ผมตะวันออกก็ในประกอบการจะเป็นการนำเรียนคือประกอบพิเศษของผู้แทนชนเขาเรียนเชิญนายถวายข้อพิจารณาครับเทวคุณข้าพเจ้าทราบข่าวการจากไป
ไปของคุณจิรารัตน์ชัยสอนผู้เป็นโยมมารดาของท่านพระสมุทรนรสิงห์ธรรมทโรเจ้าอาวาสวัดตะครองสีพึ่งรองเจ้าคณะตำบลบ้านว่าจึงขอแสดงความอาลัยมาในการนี้เพื่อเป็นการร่วมบำเพ็ญกุศลชาปนกิจศพของบุพการีกระผมขอถวายผ้าไตรหนึ่งชุดเป็นบังสกุลจีวรตามคติประเพณีขอดวงวิญญาณคุณแม่จิรารัตน์ชัยสอนสู่สุคติภูมิสถิตนะเมืองแมนแดนสวรรค์มีดาวดึงพิภพเป็นเบื้องหน้าเทอญหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลครับเพื่อความเรียบร้อยพิธีนะครับที่ขออนุญาตพ่อพระแต่บุญคุณประธานในพระพุทธเจ้าพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเทศสมาคมพระแม่เต๋อพระตะวันออกและพระแต่บุญคุณของหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลแต่แรกขอเรียนเชิญนายจรุณรัตน์จันเพ็งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านว่าเป็นผู้ทอดเข้าไปขอบคุณของหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลขอเรียนเชิญครับและขอกราบนิมนต์ท่านพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธาตุพระรามหลวงได้เมตตาเป็นโอภินาผ้าไตรบุษกุลของหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลเพื่ออุทิศทัศนาพุทธานแด่ผู้วัยชนขอกราบนิมนต์ครับรอบต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรสกุลผ้าไตรประธานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเทศสมาคมพิจารณาใหญ่พุทธวันออกเจ้าวาดสุไตรยุทธวิทยารามจำนวน3ไตรเดียวกันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้วิเคราะห์ที่มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้ทอดผ้าไตรสกุล1นายปิดานินสาคูปราเทศบาลตำบลบ้านเป็ดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทศปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด 2. พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดและ 3. นายทัศนัยปุกสบายกำนันตำบลบ้านเป็ดขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านครับท่านตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยท่านทัศนัยสุขสบายครับและในโอกาสนี้ขอกราบนิมนต์หนึ่งท่านพระครูอัศสาระเมธีเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าวาดพระพุทธารามสองท่านพระครูศรีสุทธิสาระเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระยืนเจ้าวาดพระตรงกลางและสามท่านพระครูรัตนทีปาภิบาลเจ้าคณะอำเภอบ้านฝางเจ้าวาดพระกอแก้ว
ได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาพระไตรปิฎกคุณซึ่งเป็นพระไตรประธานจากเจ้าพระคุณพระเดชพระพุทธาจารย์ขอกราบนิมนต์ทั้งสามรูปครับมาผู้เบิ่งมันคือกันเนี่ยลำดับต่อไปจะเป็นการนำเรียนชีวประวัติโดยสังเขปของคุณแม่กีรารัตน์ไทยสอนผู้วัยชนโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายสวัยเบ้าจันยาผู้ตรวจสอบจากการสากลการเกษตรเมืองขอนแก่นจำกัดท่านได้สมรสกับพ่อเธอทานบุญบู
มีบุตรธิดาด้วยกันจำนวน2คนดังนี้1นางสาวสัตยานันท์ศรีชัยปัญหาก็เป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยอาเซียนเอเชียคณะบริหารธุรกิจประกอบอาชีพค้าขายสมรสกับนายปฏิภาณศรีชัยปัญหามีหลานยายเป็นชายจำนวน1คน2พระสมุทรนรสิงห์ธรรมทโรนักธรรมเอกประโยค12และสมเด็จปริญญาตรีสาขาพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดตะครองสีพึ่งและรองเจ้าคณะตำบลตั้งว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทางด้านการทำงานคุณแม่กีรัชใจสอนท่านได้รับท่านเลือกจากสมาชิกสภาการเกษตรมาขอนแก่นจำกัดบ้านอบปันโปกลุ่มที่11ให้เป็นเลขาธิการกลุ่มแต่ต่อมาเป็นประธานกลุ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551จนถึงปีพันปี31มีนาคม2551ท่านเป็นผู้ประสานงานระหว่างสังกรกับสมาชิกในหมู่บ้านซึ่งมีราว100ครอบครัวท่านทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สหกรณ์การเกษตรของขอนแก่นจำกัดมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกปัจจุบันมีพลังงานถึงกว่า700ล้านบาททางด้านสังคมและการเป็นประโยชน์แม่จิรารัตน์ไทยสอนท่านเป็นผู้ปกป้องบารีมีจิตอันเป็นสาธารณะมีความซื่อสัตย์สุจริตท่านเป็นผู้มีความรับผิดชอบมาตั้งแต่เยาว์วัยเนื่องจากเป็นบุตรคนโตในครอบครัวต้องช่วยพ่อแม่ทำงานส่งเสียน้องๆทำให้น้องๆของท่าน